ผมว่าเรื่องที่เราจะไปรวมรัฐบาลแล้วก็ให้ตั้งให้นายกให้คุณป้อมเป็นนายกเนี่ย อันนี้ต้องเป็นเรื่องเพ้อฝันสุดๆเพื่อไทยเวลาตั้งเป้าเนี่ยเราไม่ตั้งเป้าที่เกินความเป็นจริงเราตั้งเป้าบนฐานของสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเราตั้งเป้า250เนี่ยเราตั้งเป้าจากฐานเดิมที่เราคิดว่าเราทำได้คือ180+40การที่เรายังไม่ได้เริ่มลงการรณรงค์หาเสียงและยังไม่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลยเนี่ย220แล้วเราตั้งเป้าบวกอีก30หรือไม่เกิน30มันมีความเป็นไปได้หลังจากเปิดตัวครั้งนั้นแล้วคุณแพทองธารได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามได้ฟังวิชั่นได้ฟังทัศนคติคุณแพทองธารคะแนนนิยมของคุณแพทองธารขึ้นมาแบบก้าวกระโดดวันนี้พรรคเพื่อไทยแตกต่างจากคนอื่นเราคิดตั้งเป้าจากสิ่งที่มีฐานเดิมของเราแล้วพอเป็นไปได้เราคิดว่า250ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราจากการประเมินทั้งหมดคะแนนเสียงที่ขึ้นการมี250บวกเนี่ยทำให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยมีความยากถ้าจะให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็สามารถทำสิ่งต่างที่เราต้องการได้วันนี้ต้อง37ผมว่าเราทำงานการเมืองเนี่ยหัวใจเราต้องนิ่งครับมั่นใจในจุดยืนรวมการเรากับเชื่อว่าประชาชนจะเห็นสิ่งที่เราคิดเราทำว่าเราเป็นผู้นักการเมืองแบบไหนนะครับเพราะนั้นผมไม่รู้สึกอะไรกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ชื่นชมเราหรือวิจารณ์เราไม่เชื่อเราผมคิดว่านั่นเป็นกระจกสะท้อนให้เรากลับมาทบทวนตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดมา17ครั้งเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่พูดจริงเลยเป็นเรื่องโกหกเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ประเมินท่านรุนแรงเกินไปนะครับผมคิดว่าคนอายุที่เป็นผู้อาวุโสอยู่ในวัยท้ายๆของชีวิตเนี่ยการที่คิดถึงอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่คิดว่าสิ่งที่ท่านอยากแล้วต้องการทำแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกผมคิดว่าเป็นความปรารถนาของท่านจริงๆส่วนทำได้หรือทำไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเป็นจริงในสังคมคนไม่คิดถึงแล้วไม่อยากกลับเนี่ยผมก็เป็นเรื่องแปลกผมว่าคุณทักษิณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นท่านเป็นนักการเมืองอาวุโสเคยเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีการที่ท่านจะมองการเมืองแล้วมีความคิดเห็นทางการเมืองในการมองที่จะโปรหรือคอนพรรคใดพรรคหนึ่งก็ได้หรือพรรคเพื่อไทยก็ได้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะกำหนดไปอย่างไรหรือไม่ต้องไปดูที่คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีอำนาจเต็มได้รับมาจากที่ประชุมใหญ่ครับสิ่งที่คุณทักษิณแสดงออกเนี่ยจะบวกหรือจะลบเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณเรื่องของท่านนายกในอดีตที่มีทัศนคติมีอะไรเหมือนกับที่หลายๆคนมีความเห็นในเรื่องต่างๆกันไปแต่สิ่งที่เราทำแล้วเรามั่นใจเนี่ยเราไม่ได้หวังพึ่งกระแสอะไรอย่างนี้เราหวังก็คือว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นต้นเสียต้นทางของการโหวตลงคะแนนคุณจตุพรเนี่ยก็ขอบคุณนะที่วิจารณ์เราแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยไม่เคยอยู่ในพรรคเรานานมาแล้วออกไปอยู่ข้างนอกเพราะนั้นก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนข้างนอกมองเข้ามาข้างในเรายอมรับว่าเรามีความเคารพนับถือในตัวคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราคุณทักษิณก่อตั้งพรรคไทยรักไทยคิดนโยบายหลายเรื่องทำให้เพื่อไทยมีต้นทุนมาจนถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับเราเลยนะครับวันนี้เราบริหารด้วยตัวเราเองถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ผมเรียนยืนยันได้ตั้งแต่ผมอยู่พรรคไทยรักไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นปีก่อนปี41จนถึงทุกวันนี้วันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเราตัดสินใจโดยอิสระท่านก็ต้องเชื่อเราคุณจตุพรต้องเชื่อเราว่าเราก็เป็นคนมีศักยภาพมีจุดยืนมีสเตตัสที่สังคมมองเราอยู่ประชาชนมองเราอยู่เพราะนั้นเราเคารพตัวเองเราเคารพในความคิดความเชื่อเราเพราะนั้นท่านต้องเคารพเราด้วย